ครับสวัสดีครับพบกับจอห์นสต็อกเกอร์นะครับวีล็อกนะครับวันนี้เรามาที่ The Nine Studio นะครับแถวๆรามอินทรานะครับวันนี้เป็นทริปเหมือนถ่ายฟรีนะครับถ่ายฟรีครับถ่ายฟรีก็รายได้ทั้งหมดคือการกุศลนะครับมอบให้เด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับวันนี้เราจะถ่ายอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมสถานที่สวยๆกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ครับจอห์นสต็อกเกอร์ครับมีโอกาสได้พบกับนะครับเขาเรียกว่าเซเลบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะทางด้านวิดีโอนะครับที่ผมก็ติดตามเพจพวกท่านมานานนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านแรกครับพี่ครับอาจารย์วัฒน์ครับอาจารย์วัฒน์นะครับอาจารย์วัฒน์จากเพจช็อตคัท365ครับผมครับผมครับครับผมน้องจินจาก Dusty Hill Room ครับผมนี่ก็เรียกตัวเองว่าน้องน้องก็น้องจินน้องจินครับก็เนี่ยผมต้องมาขอความรู้ด้านวิดีโอนะครับเพราะว่าตอนนี้วิดีโอสต็อกเนี่ยคือฟุตเทจสต็อกเนี่ยกำลังมานะครับแล้วความรู้ทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายมุมมองมูฟเมนต์นะครับการเกรดสีอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องควรที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวต้องถามคุณครูก่อนเลยตอนนี้คุณครูได้ทำสต็อกไหมครับทำสต็อกไหมครับได้ถ่ายแต่ไม่ค่อยได้ส่งอ๋อแต่ว่าทำไมไม่ส่งนี่น่าจะมาทางสายดองอย่างนี้นี่ดองมากสายดองดองหลายปีมากถ่ายแต่ไม่ได้ส่งแต่ว่าหลักๆแล้วคือถ่ายให้รู้ว่าทำยังไงจะได้มาสอนคนถ่ายสต็อกได้ลองส่งเหมือนกันฮะลองส่งถ่ายรูปเหมือนกันในมุมมองอาจารย์คิดว่าในวิดีโอสต็อกเนี่ยควรมีองค์ประกอบอะไรที่เราสมมุติว่าเราถ่ายแล้วเราจะต้องให้ลูกค้าดูแล้วมันจะขายได้ประมาณนี้จริงๆแล้วหลักการของวิดีโอสต็อกผมว่ามันคล้ายกับภาพเนาะก็คือหนึ่งคือต้องมีสเปซให้เขาต้องมีที่ว่างให้เขาอย่าให้แน่นแล้วก็อันที่สองก็คือว่าต้องมีรายละเอียดต้องมีดีเทลก็คือว่าไม่ดำมืดไม่จมแล้วก็ไม่สว่างเวอร์ต้องคุมให้ดีครับเพราะว่าวิดีโอมทำสียากไม่เหมือนภาพนิ่งภาพซิ่งมันรีทัชง่ายวิดีโอมรีทัชยากอันนั้นผมว่าก็ต้องคุมโทนแล้วก็คุมความสว่างให้ดีนะฮะอันนั้นหลักๆก็น่าจะเป็นมันใหม่ๆอยากถ่ายแรกๆในการแนะนำว่ายังไงว่าสมมติว่าจะเริ่มถ่ายเลยไม่อัดวิดีโออะไรไม่เป็นเลยจะต้องเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงครับเริ่มแรกคือถ่ายให้พอดีก่อนถ่ายให้พอดีนั้นวิธีที่ถ่ายให้พอดีก็คือดูสถานที่ว่าอย่าไปถ่ายกลางแจ้งหรือว่าอย่าไปถ่ายที่มืดถ่ายในที่ที่แสงกลางๆโทนกลางๆไว้ถ่ายแล้วง่ายแล้วก็อีกอันนึงคือไม่ต้องไปมูฟอะไรเยอะถ่ายนิ่งๆตั้งนิ่งๆกล้องตั้งนิ่งๆล็อกนิ่งๆก่อนนะเช่นถ้าเกิดอยากจะถ่ายลุคเหมือนวิสเนตอะไรเงี้ยก็ตั้งนิ่งๆแล้วก็ให้แบบก็เคลื่อนไหวไปกล้องไม่ต้องเคลื่อนน่าจะเป็นประมาณนั้นก่อนถ้าอยากจะเริ่มต้นไม่ต้องสนเทคนิคไม่ต้องหวือหวานะครับแล้วก็ง่ายสุดก็ฝึกถ่ายกับแสงธรรมชาติก่อนปลอดภัยที่สุดนะพี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทีนี้เรามาถึงบุรุษหนวดงามด้วยกันแล้วนะส่วนมากคนมีหนวดจะหน้าตาดีอย่างนี้ทุกคนนะใช่ไหมจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยส่วนคุณจินนะครับก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการเกรดสีเนาะยากไหมเกรดสีจริงก็พอเข้าใจหลักมันก็จะไม่ยากครับผมหลักไหนครับหลักของมันก็คือแบบว่าทูตัวนี้ใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราเกรดสีเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเช่นงานสต็อกมันก็จะมีทั้งที่เราทำสีในเซตอยู่แล้วเนาะเพราะเราสามารถคุยกับตัวแบบได้อย่างเช่นเนี่ยอย่างห้องเนี่ยเราเห็นว่าห้องมันสีอะไรเราควรมาคุยกับตัวแบบได้ว่าเฮ้ยสมมติว่าห้องมันสีขาวให้ตัวแบบใส่ชุดสีส้มดีไหมมันจะได้แบบว่าดูแบบดูเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยดูมีความสำคัญในฉากนั้นอะไรเงี้ยพวกคอสตูมนี่ก็สำคัญครับแล้วทีเนี้ยเราก็ไปย้อมสีทีเนี้ยก็อยู่แล้วว่าเราอยากย้อมให้มันมีสไตล์ของเราเองหรือเราอยากจะย้อมเพื่อให้มันเหมือนที่ตามนุษย์เห็นเยอะสุดเพราะว่ากล้องมันยังเก็บได้ไม่เหมือนที่ตามนุษย์เห็นเราก็ย้อมให้มันเรียวมากขึ้นเลยไงครับแล้วถ่ายอะไรมาถ่ายธรรมดามาย้อมได้ไหมหรือต้องถ่ายพวกล็อกไฟล์พวกอะไรพวกนี้
ย้อมได้หมดเลยครับทั้งธรรมดาทั้งหลอกไฟเลยครับมีอย่างนึงผมเสริมนิดนึงครับห้ามถ่ายอันเดอร์และห้ามถ่ายโอเวอร์อ๋อย้อมถ่ายพอดีเป๊ะต้องถ่ายแบบกลางๆคลิปกลางๆไว้จริงๆแล้วซีเรียสที่สุดคือห้ามอันเดอร์พี่ห้ามอันเดอร์ห้ามอันเดอร์มากครับเพราะว่ามันจะเป็นมักถ้าดึงนี่มันน้อยมันน่าจะใช่น้อยมาแน่นอนใช่ถ่ายพอดีสีอย่าเพี้ยนถ่ายพอดีสีอย่าเพี้ยนอ๋ออีกเรื่องนึงที่ฝากเลยสำหรับใครที่อยากถ่ายแล้วไปเกรดสีอะไรเนี่ยไว้บาลานซ์ต้องตั้งทุกครั้งนะครับอ๋อจริงเหรอทุกครั้งที่เปลี่ยนฉากออโต้ไม่ดีครับออโต้ไอโซออโต้ไว้บาลานซ์เนี่ยไม่ดีสมมติว่าเปลี่ยนฉากเนี่ยควรตั้งไว้บาลานซ์ใหม่อยู่ในฉากเดียวกันอาจจะใช้ไว้บาลานซ์ตัวเดียวได้อะไรเงี้ยเพื่อการเกรดสีที่ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะถนัดคนภาพนึงอาจจะถนัดถ่ายรอภาพที่มันเป็นโฟโต้รอมาใช่ไหมครับค่อยมา adjust เรื่องไว้บาลานซ์ใน Lightroom หรืออะไรก็ได้วิดีโอทำไม่ได้วิดีโอขาวแล้วขาวเลยพูดถึงออโต้ก็มันน่าจะแบบเวลามันโฟกัสไปที่หนึ่งมันอาจจะอ่านค่าอีกอย่างหนึ่งเนาะใช่ใช่พลิกแพงไปได้ใช่เพราะงั้นตั้งเมนูง่ายสุดครับต่อการเอาไปทำต่อครับผมนั่นเองถ้าอยากติดตามอาจารย์สองคนได้ที่เพจไหนครับเพจไหนของผมเพจช็อตคัท365สกดสกดหน่อยพี่SHOT shot ที่แปลว่าภาพแล้วก็คัทชัดเอชชัดSHOT โอเคแล้วผมแปลว่าช็อตแล้วก็ CUT ที่แปลว่าตัดก็คือถ่ายกับตัดอะครับประมาณนั้นแล้วก็365ก็คือ1รอบปีของเราโอเคครับแล้วใช่แล้วของเราไม่สะกดยากเลยเอาเป็นว่าแปะไว้ข้างล่างดีกว่าแปะไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนะครับใครอยากศึกษาเรื่องใช้โปรแกรมอะไรนะครับใช้อ๋อผมใช้ DaVinci Resolve ครับโปรแกรมฟรีฟรีเนาะใช่ไม่อยากจะลงทุนเลยแต่ตัวผมจ่ายตังค์แต่ว่าเวอร์ชันฟรีก็ใช้ได้ครับผมยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวเราคงต้องได้ร่วมงานกันเนาะโอเคครับผมรุ่นถ่ายสต็อกพ่อพี่นะครับเอาจริงเหรอครับขอบคุณมากถ่ายได้ผมอินบ็อกซ์ไปบอกพี่นะครับเอาเหรอทราบไหมครับพี่เป็นไอดอลผมครับจริงเหรองั้นเราต้องไล่กลับไปดูใช่ต้องไล่กลับไปดูต้องไล่กลับไปดูซึ่งมันหลายปีมากแล้วใช่ก็ยังรออยู่ครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็พาทัวร์ทริปการกุศลวันนี้เลยกันนะครับอาจจะไม่ได้ภาพได้วิดีโออะไรมากแต่ว่าก็คงจะมีทริปมีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกทีครับผมสวัสดีครับครับครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูนะวิดีโอนี่เขาถ่ายวิดีโอกันอยู่ก็ถ่ายวิดีโออยู่นี่มาบังทำไมเอาแล้วโอ้ยคือไม่ต้องถ่ายแล้วตอนนี้มันอยู่ในแค่สามฉากเดี๋ยวเข้ามาหลายฉากเข้ามาดูนี่เป็นฉากครัวนะครับกุ๊กนะครับก็เป็นวูแมนคุกกิ้งนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายสักช็อต2ช็อตขอซีนตัดขนมปังหน่อยตัดขนมปังชิ้นเดียวกำลังจะตัดโอเคเวลาถ่ายนะครับเวลาถ่ายเรามุมกว้างแล้วเรามาเจาะมุมอย่างนี้ได้นะเราเลือกหลายมุมโอเคนี่เราก็จะได้มุมพวกนี้ไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างไปดูด้านล่างว่าเขามีอะไรป่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปข้างล่างครับถ่ายได้หลายแบบนะครับครับพยายามเจาะด้วยมุมไหนที่พยายามครีเอทมุมตัวเองอย่าซ้อนกันครับเราต้องมีฉากที่สวยงามโอเคนี่ออกก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราพามาทัวร์ฐานน่าจะเป็นฐานไลฟ์สไตล์วูแมนไลฟ์สไตล์นะครับเดี๋ยวเราถ่ายสักช็อตสองช็อตพอให้รู้เฉยๆเพราะว่าคนเยอะอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันอ้าวสวัสดีครับนึกว่าใครที่แท้ก็ใครนี่เองจะคุ้นกันนะโอเคครับถ่ายแล้วก็แชะเลยโอเคข้างหลังรูจะปิดข้ามไปก่อนเลยข้างหลั
ตามองบนนิดนึงอย่างนั้นแหละโอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวขอช็อตนึงขอช็อตนึงสลัดไอ้นี่ก็ได้ไอ้มะเขือเทศกินแล้วแบบมันมีความสุขอ่ะข้างบนมองข้างบนนิดนึงอย่างเงี้ยตรงตัวตรงนิดนึงครับโอเคตรงไปฮะแบบอย่างเงี้ยเอาผมออกนิดนึงก็ได้ครับผมปัดไปนี่ฝั่งนั้นโอเคโอเคครับกว่านี้ได้ไหมโอเคพอครับสักช็อต2ช็อตช็อต2ช็อตพอแล้วเราเยอะตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของสตูดิโอนะครับเจ้าของอันนี้เขาเรียกว่าเดอะนายสตูดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะฮะผมชื่อก๊อฟครับชื่อก๊อฟเนาะอันนี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดตั้งแต่วันที่9ธันวาปี61ครับผม61เมื่อปีกลายครับโอเคครับผมไม่สิ60นั่นนี่ครบเริ่ม2ปี2จะ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วครับผม60โอเคครับที่นี่เปิดบริการอะไรบ้างครับของเราเนี่ยมันจะเป็นแคมเปญแบบราคาถูกนะก็คือ3ชั่วโมง 1,000 บาทใช้งานทีละห้องห้องละ1ชั่วโมงใช้งานเสร็จสลับกับทีมอื่นหมุนเวียนกันใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติอยากจะเหมาเป็นส่วนตัวก็3ชั่วโมง 2,500 นะครับอ๋อครับผมสตูเรานี่ตั้งอยู่แถวไหนครับสตูผมตั้งอยู่ในซอยรามอินทรา65นะครับแยก2คีย์4คีย์4อาจจะเข้ามาลึกนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่มีปัญญาไปซื้อที่แถวปากซอยมันค่อนข้างแพงเนาะครับผมก็เลยเข้ามาอยู่ในซอยลึกนิดนึงครับเท่าที่เห็นก็ใครที่ถ่ายสต็อกนะส่วนมากทุกวันนี้ก็มีคนถ่ายสต็อกก็ถ้าอยากจะมานะครับราคาถูกๆนะครับมีเรามีติดต่อแบบให้ด้วยมั้ยครับเรามีครบวงจรเหมือนกันเราคอนเนคชั่นไว้เยอะนะครับตั้งแต่ระดับอีซี่ยันไฮเลยอ๋อครับผมก็ไม่แพงนะผมเท่าที่เดินดูแล้วก็สวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงใครอยากจะมานะครับติดต่อได้ได้เนาะครับผมเข้ามาที่เพจเลยก็ได้ครับเข้าที่เพจเนาะเดี๋ยวผมแปะเพจด้านล่างให้ก็ได้มีชื่อเพจอะไรด้วยเพจก็คือ The Nine Studio The Nine Studio เลยนะโอ้สตูดิโอเริ่มแล้วเลอร์ครับชื่อลูกสาวชื่อก้าวนะครับก็เลยเปลี่ยนคำว่าก้าวเป็นนายก็เป็นเดอะนายสตูดิโอโอเคครับก็เจ้าของก็น่ารักเป็นกันเองอย่างนี้สบายเลยมาเมื่อกี้ผมก็มาทิพย์การกุศลก็กินอะไรไปเยอะเลย ที่นี่เลี้ยงถ้าสมมติจัดทิพย์การกุศลหรือว่าเหมาวันอะไรพวกนี้เรามีอาหารเลี้ยงให้ด้วยนะนั่นไงเห็นไหมไอ้ที่ไอ้กินในเรื่องใหญ่เลยผมเราไม่ได้กล่าวหวังที่จะรวยนะเราทำแล้วเราสนุกกับมันแล้วก็สตูอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับครับส่วนใครที่สนใจนะครับที่จะอยากมาถ่ายนะครับที่ตามที่ผมตามที่คลิปในคลิปผมรีวิวไว้หมดแล้วว่ามันมีมุมไหนบ้างนะครับก็ติดต่อได้นะครับ The Nine Studio นะครับเดี๋ยวผมติดเพจไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เบอร์โทรที่เพจก็มีนะครับยังไงก็โทรมาถามแล้วก็ติดต่อดูได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยขอให้ได้บุญร่วมกันแล้วกันครับสวัสดีครับครับ
ก็ขอให้คนมีความสุขนะครับกับการทำบุญครั้งนี้แล้วกันนะครับยังไงก็เอาไว้คราวหน้าทำไมว่นเนาะนะครับยอดก็ได้ 12,900 บาทนะครับก็ถ้ามีโอกาสหน้าได้ร่วมทำบุญกันอีกครั้งก็เดี๋ยวผมประกาศอีกทีนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับสวัสดีครับ